Oh, yeah.
ได้ยาวๆแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่นี้ลงไปด้านล่างขอบคุณสนับสนุนเครื่องดื่มมาจากท่านสารวัตรหมอกดีแม็กด้วยนะฮะชุ่มคอชุ่มใจกันทุกคืนอยู่มาให้กำลังใจทุกๆคืนนี้หันลงไปเจอพี่หมอกผมก็สบายใจชื่นใจชื่นใจและระหว่างที่สนุกสนานกันอยู่ก็มีกำลังใจถูกส่งมอบมาโดยพี่ตุ้ยโคราชอีกหนึ่งจำนวนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะฮะแล้วก็สักครู่นี้มีรางวัลออนไลน์บอกมาว่าถึงพอถึงรอบย้อนยุคเนี่ยขอเพลงของอาจารย์สุรพลของปลอมหน่อยแล้วก็มีการโอนรางวัลมาด้วยเดี๋ยวหลังจากจบรอบโชว์นะครับรอบบัตรธรรมดาเราสนุกสนานกับบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันอีกนะเดี๋ยวจัดให้สามชาติของปลอมนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ให้น้องๆนักดนตรีเตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งที่จะจัดรอบโชว์ให้ได้ชมกันด้านหน้าเวทีในระหว่างนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูคิวงานของแจ๊สมินแบนด์ในเดือนนี้กันไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากคืนนี้พรุ่งนี้เราเว้นว่างพักผ่อนกันก่อน1วันนะแล้วทีนี้ก็ลุยกันยาววันที่15เนี่ยเราอยู่ที่วัดตาลกงพร้อมกับแพนนางงามขวัญใจตาลกงแล้วก็เพื่อนพิษวงจินดานะครับวันที่16บ้านหนองบ่อ3คณะ3เวทีวันที่17งานประจำปีวัดดอนมะขามช้างนะฮะพร้อมคณะนางรำ5คณะ5เวทีด้วยกันวันที่18วัดเขาลูกช้างแล้วก็เว้นวันที่19ไว้นะฮะวันที่20อยู่บ้านนาเกลือน3คณะ3เวที21บ้านบ่อลาวนะครับ22มีนาอยู่จังหวัดนครปฐมวัดเกาะวังไส23ยังอยู่ที่โพธารามราชบุรีกับเพชรโสภาดารมณ์ใจนะครับ24นี่อย่างที่คุยกันไว้เมื่อช่วงหัวค่ำเราอยู่ที่บ้านช่องแคนะ2คณะ2เวทีขวัญใจตาลกงกับพรพรมเมืองเพชรใช่มั้ยอาจารย์ใช่นะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ต้นด้วยคนนี้เขาแฟนพันธุ์แท้แน่นอนที่สุดนะครับ2คืนต่อเนื่อง27 28เราอยู่ที่บ้านหนองยาวเขตชะอำนะครับ29อยู่บ้านคลองน้ำเชี่ยวแล้วก็วันที่30บ้านนายดอนแล้วก็31สิ้นเดือนมีงานใหญ่รออยู่นะครับนางรำ9คณะ9เวทีน้องโบนภาพรเพชรโสภารุ่งนภาพรพงษ์ตานกงเพลินพิษดาวจรัสแสงแก้วสีเพชรแม่สีภัยเจอกันที่วัดดอนเต่าอิดในวันที่31สิ้นเดือนนี้นะครับโอเคได้เวลาของรอบโชว์สาวๆพร้อมแล้วเชิญรับชมด้านหน้าเวที2เพลงและแค่เพลงแรกยายแล้มแล้วก็แม่ห้างจ้า